สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมานำเสนอภาพยนตร์ดราม่าไซไฟที่น่าสนใจของปี2019เรื่อง I Am Mother หุ่นเหล็กโลกเรียกแม่ถ้าพร้อมแล้วขอไปรับชมและรับฟังกันได้เลยครับเนื้อเรื่องเริ่มต้นในวันที่มนุษย์สูญพันธุ์ณศูนย์ขยายเผ่าพันธุ์มนุษย์เราก็จะเห็นเครื่องจักรกำลังผลิตหุ่นยนต์ขึ้นมาตัวหนึ่งโดยเมื่อเธอถูกสร้างขึ้นเสร็จแล้วเธอก็ตรงไปยังที่บรรจุตัวอ่อนของมนุษย์แล้วก็ดำเนินการสร้างเพาะพันธุ์มนุษย์ขึ้นมา1คนทันทีซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาเธอก็ได้นำเด็กน้อยออกมาดูแลเลี้ยงดูและก็สั่งสอนไปอย่างดีครับโดยเด็กหญิงถูกเรียกว่าลูกสาวส่วนหุ่นยนต์ที่เลี้ยงเธอมาถูกเรียกว่าแม่ครับเมื่อลูกสาวเติบโตขึ้นเธอก็เริ่มอยากจะมีเพื่อนเธอจึงถามกับแม่ว่าทำไมถึงไม่มีเด็กคนอื่นๆนอกจากเธอเลยซึ่งแม่ก็ได้บอกกับเธอว่าเคยมีแต่ทว่าก็สูญพันธุ์กันไปหมดแล้วเพราะว่าเกิดสงครามนั่นทำให้เธอบอกกับแม่ว่าเธอไม่อยากจะเกิดมาเป็นมนุษย์เลยเพราะว่าพวกมนุษย์ชอบทำลายล้างทุกอย่างแม่จึงบอกกับเธอว่าไม่หรอกยังไงซะมนุษย์ก็ยังเป็นสิ่งที่สวยงามและจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีแค่เธอคนเดียวเมื่อพูดจบแม่ก็ได้พาเธอไปดูตัวอ่อนของน้องๆโดยแม่บอกกับเธอว่าตอนนี้ที่แม่ยังไม่สร้างคนอื่นขึ้นมาเพราะว่ายังต้องเรียนรู้วิธีการเลี้ยงเด็กที่ดีให้ได้เสียก่อนและก็ต้องรอให้พร้อมมากกว่านี้ครับหลังจากวันสูญพันธุ์วันที่ 13,867 ลูกสาวก็เติบโตขึ้นเป็นเด็กสาวที่เฉลียวฉลาดและแข็งแรงโดยตอนนี้เธอได้เรียนรู้สิ่งต่างๆจากแม่และก็สามารถช่วยเหลือแม่ได้เมื่อแม่มีปัญหาครับแต่แล้วในวันหนึ่งเมื่อแม่ได้ทดสอบว่าเธอคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการรักษาคนไข้นั่นก็คือถ้ามีผู้ป่วย5คนต้องการการปลูกถ่ายอวัยวะแต่แล้วก็มีคนไข้คนที่6เข้ามารับการรักษาอาการป่วยฉุกเฉินโดยมีเงื่อนไขว่าถ้าปล่อยให้การรักษาช้าแล้วคนไข้คนที่6ตายอวัยวะทั้งหมดของคนไข้คนนั้นก็จะสามารถเอาไปช่วยเหลือคนไข้อีก5คนได้ดังนั้นถ้าเธอเป็นแพทย์แนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดคืออะไรระหว่างข้อ1ช่วยได้1คนแต่อีก5คนจะต้องตายหรือข้อ2ไม่ช่วย1คนเพื่อให้อีก5คนมีชีวิตรอดคำถามของแม่นั้นทำให้ลูกสาวรู้สึกอึดอัดมากจากนั้นเธอก็ตอบว่าสิ่งที่เธอควรเลือกก็คือต้องเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักครับดังนั้นเธอจึงเลือกข้อ2ที่จะไม่ช่วย1คนเพื่อให้อีก5คนมีชีวิตรอดแต่แล้วเมื่อแม่ถามกับเธอว่าแล้วเธอเห็นด้วยไหมกับคำตอบนี้เธอก็รีบบอกกับแม่ว่าคือมันมีปัจจัยอีกหลายอย่างที่ต้องคิดมากกว่านี้เช่นเธอรู้จักกับคนป่วยพวกนี้หรือเปล่าแล้วทุกคนเป็นคนดีไหมถ้าเกิดเธอช่วยชีวิตพวกฆาตกรหรือหัวขโมยไปแล้วพวกนี้ก็ไปทำร้ายคนอื่นต่อเนื่องจากการช่วยเหลือหรือเสียสละของเธอล่ะโดยถึงแม้ว่าเธอจะรู้ว่ามนุษย์ทุกคนมีค่ามีสิทธิ์เท่าเทียมกันที่จะมีความสุขตามผลสอบที่เธอได้ผ่านมาเมื่อเดือนที่แล้วก็ตามเธอก็ยังคงคิดเรื่องเหล่านี้อยู่ดีครับนั่นทำให้แม่ต้องเตือนเธอว่าใกล้จะถึงวันเกิดของเธอแล้วเธอจะต้องสอบเรื่องเหล่านี้ให้ผ่านไปให้ได้ซึ่งจริงๆแล้วเรื่องการทดสอบพวกนี้มันเป็นแบบทดสอบความสามารถในการสอนของแม่มากกว่าจะเป็นของเธอครับคืนนั้นเองขณะที่ลูกสาวกำลังนั่งดูรายการทีวีอยู่จู่ๆเธอก็พบว่าไฟฟ้าขัดข้องเลยทำให้แม่ของเธอไม่ตอบสนองไปด้วยครับเธอจึงเดินสำรวจไปทั่วจนในที่สุดก็พบกับต้นเหตุที่ทำให้ไฟฟ้าขัดข้องนั่นก็คือหนูมันเข้าไปกัดสายไฟนั่นเองครับซึ่งเมื่อเธอซ่อมสายไฟเสร็จแล้วหนูก็วิ่งเข้ามาอยู่ในขวดที่เธอวางเอาไว้จากนั้นเธอจึงจับมันกลับมาให้แม่ดูพร้อมกับถามว่าในแม่บอกว่าที่ข้างนอกไม่มีอะไรที่รอชีวิตนี่เราเห็นหนูแล้วแสดงว่าบางทีพื้นผิวข้างนอกนั่นอาจจะปลอดภัยแล้วก็ได้แต่ทว่าแม่ก็ไม่ฟังเธอเลยครับแถมยังเอาหนูของเธอไปเผาทิ้งทันทีพร้อมบอกกับเธอว่าแม่รู้ว่าลูกเสียใจแต่เราจะไม่เสี่ยงแม่วัดระดับการปนเปื้อนของพื้นผิวแล้วซึ่งมันก็อยู่ในระดับที่เป็นอันตรายกับมนุษย์ได้อยู่ครับจากนั้นเมื่อถึงวันเกิดแม่ก็ได้มอบของขวัญให้เธอเป็นชุดนอนตัวใหม่เพราะว่าตัวเก่ามันขาดไปแล้วนั่นทำให้เธอเริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายและอยากจะออกไปจากที่นี่ครับเธอจึงตัดสินใจถามกับแม่ตอนนั่งทานอาหารด้วยกันว่าถ้าแม่คิดผิดแล้วข้างนอกมันโอเคแล้วล่ะเมื่อแม่ได้ยินก็เลยถามเธอกลับไปว่าแล้วแม่เคยผิดไหมนั่นทำให้เธอพูดไม่ออกครับเพราะว่าแม่ไม่เคยคำนวณหรือทำอะไรพลาดเลยนั่นเองแต่แล้วคืนนั้นเมื่อเธอเห็นว่าแม่กำลังชาร์จพลังงานอยู่โดยความอยากรู้อยากเห็นเธอจึงสวมใส่ชุดป้องกันจากนั้นก็พยายามจะออกไปดูข้างนอกให้ได้แต่ทว่าเธอก็ยังคงกล้าๆกลัวๆแล้วเธอก็ได้ยินเสียงใครคนนึงเรียกให้เธอเปิดประตูและร้องช่วยด้วย
พร้อมกับบอกว่าถูกยิงมานั่นทำให้เธอตกใจมากจากนั้นก็เอาชุดป้องกันออกไปวางไว้ที่หน้าประตูชั้นที่2แล้วก็รีบกลับเข้าไปด้านในและเปิดประตูให้คนด้านนอกเข้ามาทันทีครับเธอพบว่าคนที่เข้ามานั้นเป็นหญิงวัยกลางคนซึ่งจังหวะที่ประตูเปิดออกนั่นเองระบบการทำงานของแม่ก็เปิดขึ้นมาด้วยเช่นกันดังนั้นแม่จึงรีบวิ่งมาที่ประตูทันทีด้านลูกสาวเธอบอกกับหญิงแปลกหน้าว่าถ้าต้องการให้เธอช่วยก็ต้องสวมใส่ชุดที่เธอทิ้งเอาไว้ให้ก่อนซึ่งหญิงแปลกหน้าก็รีบทำตามทันทีจากนั้นก็บอกให้ลูกสาวรีบเปิดประตูให้เธอเข้าไปแต่ทว่าเมื่อลูกสาวรู้ว่าแม่กำลังจะมาเธอจึงบอกให้หญิงแปลกหน้าซ่อนตัวอยู่แถวนี้ไปก่อนครับจากนั้นแม่ก็วิ่งมาถึงพอดีลูกสาวจึงรีบขอโทษแม่พร้อมกับบอกว่าเธอขอโทษเธอลองเปิดประตูแค่แป๊บเดียวแต่เธอไม่ได้ออกไปไหนและต่อไปเธอจะไม่ทำแบบนี้อีกเมื่อแม่ได้ยินดังนั้นก็เลยไม่ได้ออกไปสำรวจอะไรต่อครับพร้อมบอกกับเธอว่าถ้าไม่นอนก็ไปทำแบบทดสอบต่อเลยก็แล้วกันซึ่งเมื่อแม่เอาแบบทดสอบมาให้เธอแล้วแม่ก็ออกไปทำงานต่อโดยปล่อยให้เธออยู่ทำแบบทดสอบเพียงคนเดียวดังนั้นเมื่อเธอเห็นว่าแม่ไปแล้วเธอจึงรีบเอาน้ำไปให้หญิงแปลกหน้าทันทีแต่แล้วเมื่อเธอเห็นว่าหญิงแปลกหน้าสลบอยู่เธอก็แอบค้นกระเป๋าแล้วก็พบกับปืนเข้าเธอจึงตัดสินใจเก็บซ่อนมันเอาไว้จากนั้นก็ปลุกหญิงแปลกหน้าให้ลุกขึ้นมาดื่มน้ำพร้อมกับถามว่าทำไมถึงมีชีวิตอยู่ข้างนอกนั้นได้นั่นทำให้หญิงแปลกหน้างุนงงกับคำถามของเธอมากครับแล้วลูกสาวก็พาหญิงแปลกหน้าไปซ่อนตัวที่ห้องเผาก่อนเนื่องจากเธอไม่ได้บอกเรื่องนี้กับแม่เลยดังนั้นเธอจะต้องลองไปปรึกษาแม่ดูก่อนแล้วก็จะได้ไปเอายามาให้ด้วยครับด้านแม่นั้นเธอเดินเก็บกวาดไปเรื่อยจนกระทั่งไปเจอกับหน้ากากที่หญิงแปลกหน้าถอดเอาไว้แม่ก็เลยเก็บมันใส่ถุงแล้วนำไปเผาทิ้งทันทีซึ่งขณะที่หญิงแปลกหน้าเห็นหุ่นยนต์เข้าเธอก็ตกใจและกลัวมากจากนั้นก็พยายามหาที่ซ่อนเมื่อลูกสาวกลับมาหญิงแปลกหน้าก็รีบบอกให้ลูกสาวส่งปืนคืนมาให้เธอเดี๋ยวนี้เพราะในนี้มีหุ่นยนต์อยู่ลูกสาวจึงบอกกับเธอว่าไม่เป็นไรหรอกหุ่นยนต์ตัวนั้นเป็นแม่ของเธอเองนั่นทำให้หญิงแปลกหน้าตกใจมากครับเพราะคนที่ยิงเธอก็คือเจ้าหุ่นพวกนี้นั่นเองซึ่งเมื่อลูกสาวได้ยินเข้าก็ตกใจเพราะเธอไม่เคยรู้เลยว่าข้างนอกนั้นมีหุ่นแบบแม่อยู่ด้วยแล้วทำไมหุ่นพวกนั้นถึงต้องทำร้ายหญิงแปลกหน้าในขณะที่ต่างคนต่างระแวงกันอยู่จู่ๆทั้งสองก็ได้ยินเสียงแม่เรียกหญิงแปลกหน้าจึงใช้จังหวะนั้นแย่งปืนคืนมาจากนั้นก็จับลูกสาวเอาไว้เป็นตัวประกันเมื่อแม่ได้ยินเสียงลูกสาวร้องขอความช่วยเหลือแม่ก็รีบวิ่งตรงมาหาทันทีครับจากนั้นหญิงแปลกหน้าก็กระหน่ำยิงปืนใส่แม่ทันทีด้วยเช่นกันแต่ทว่าแม่ก็ฝ่าดงกระสุนและสามารถจับตัวหญิงแปลกหน้าเอาไว้ได้ลูกสาวจึงพยายามขอร้องไม่ให้แม่ทำร้ายเธอจากนั้นทั้งสองก็พาหญิงแปลกหน้าไปยังห้องพยาบาลครับโดยแม่บอกให้ลูกสาวออกไปรอข้างนอกเธอจะรักษาหญิงแปลกหน้าเองโดยแม่ถามกับหญิงแปลกหน้าว่ายังมีมนุษย์อยู่ข้างนอกอีกเยอะไหมและอยู่ที่ไหนแต่ทว่าหญิงแปลกหน้าก็ไม่ตอบอะไรแม่จึงพูดขึ้นมาว่าแผลจะติดเชื้อจึงต้องฉีดยาและโปรแกรมของเธอก็ไม่เหมือนกับโปรแกรมของหุ่นตัวอื่นเธอต้องดูแลและปกป้องลูกแต่ทว่าหญิงแปลกหน้าก็ไม่ยอมให้แม่รักษาอยู่ดีครับจากนั้นแม่จึงเดินออกมาแล้วก็ไปซ่อมแซมตัวเองจากการที่ถูกยิงเมื่อลูกสาวตามไปก็ได้ถามแม่ว่าในว่ามนุษย์ตายไปหมดแล้วแม่จึงบอกกับเธอว่าแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะแม่ก็แค่ทำตามโปรแกรมที่มนุษย์ตั้งเอาไว้ถ้าหากมนุษย์สูญพันธุ์ไปหมดแม่ก็จะต้องทำให้มนุษย์มีโอกาสครั้งที่สองขึ้นมาและที่แม่บอกว่ามีสารพิษนั้นก็ไม่จริงแต่เรื่องจริงก็คือข้างนอกนั้นอันตรายและแม่ก็ไม่เหมือนหุ่นยนต์ตัวอื่นข้างนอกนั่นดังนั้นแม่จะไม่ทำอันตรายเธอแล้วถ้ายังมีคนอื่นอยู่ข้างนอกอีกที่นี่ก็จะเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดนั่นเองครับพอตกดึกเมื่อเห็นว่าแม่ชาร์จพลังงานอยู่ลูกสาวก็ไปหยิบกระเป๋าของหญิงแปลกหน้ามาเปิดออกดูทำให้พบกับหนังสือเล่มหนึ่งที่มีภาพเขียนผู้คนอยู่เต็มไปหมดลูกสาวดีใจมากแล้วก็รู้สึกหลงรักรูปวาดของเด็กหนุ่มคนหนึ่งเข้าครับรุ่งเช้าลูกสาวไปดูหญิงแปลกหน้าและบอกให้เธอยอมให้แม่รักษาเพราะไม่ฉะนั้นเธออาจจะตายได้แต่หญิงแปลกหน้าก็ไม่ยอมพร้อมกับบอกลูกสาวว่าเธอน่ะช่างไม่รู้อะไรเลยที่ข้างนอกหุ่นมันฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์และทำให้ทุกคนต้องอดอยากซึ่งเมื่อรู้ลูกสาวก็ดูจะสับสนนิดหน่อยก่อนจะบอกว่าแต่แม่ของเธอไม่เหมือนกับหุ่นพวกนั้นครับเมื่อลูกสาวกับแม่กลับมาอีกครั้งพวกเธอก็พบว่าตอนนี้หญิงแปลกหน้าอาการทรุดหนักแม่จึงบอกว่าต้องรีบทำการรักษาแต่หญิงแปลกหน้าก็ยังคงไม่ยอมอยู่ดีลูกสาวจึงบอกว่าถ้าอย่างนั้นเธอจะเป็นคนรักษาให้เองซึ่งเมื่อหญิงแปลกหน้าได้ยินเธอก็ยอมตกลงให้ลูกสาวเป็นคนรักษาให้แก่เธอครับ
แล้วเมื่อเธอฟื้นขึ้นมาเธอก็พบว่าลูกสาวได้มานั่งเฝ้าดูเธออยู่จากนั้นก็นำอาหารมาให้เธอทานซึ่งเธอก็ทานอย่างหิวโหยเพราะว่าไม่เคยได้กินอาหารที่ดีแบบนี้มาก่อนเลยครับเธอขอบคุณลูกสาวที่ช่วยชีวิตเธอเอาไว้เมื่อคืนโดยลูกสาวบอกกับเธอว่าไม่ต้องขอบคุณหรอกเพราะมันเป็นสิ่งที่ควรทำอยู่แล้วคำพูดนั้นทำให้หญิงแปลกหน้าต้องบอกกับลูกสาวว่าหนูยังไม่รู้จักผู้คนดีพอครับหลังจากวันนั้นทั้งสองก็ได้พูดคุยกันมากขึ้นโดยลูกสาวถามกับหญิงแปลกหน้าว่ารูปผู้คนที่เธอวาดในหนังสือคือคนที่เธอได้รู้จักจริงๆหรือเปล่าซึ่งหญิงแปลกหน้าก็บอกว่าใช่ครับพวกของเธอนั้นอาศัยอยู่รวมกันที่เหมืองเธอเป็นเด็กกำพร้าพ่อแม่ของน้องชายเก็บเธอมาเลี้ยงคืนหนึ่งพวกเธอออกมาหาอาหารแต่ว่าเจอกับพวกเจ้าหุ่นเสียก่อนน้องชายก็เลยช่วยขวางหุ่นเอาไว้แล้วให้เธอหนีมาจากนั้นลูกสาวก็ถามถึงรูปวาดเด็กหนุ่มว่าคือใครหญิงแปลกหน้าจึงบอกกับเธอว่าเขามีชื่อว่าไซมอนมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับลูกสาวครับนั่นทำให้ลูกสาวดีใจมากแล้วก็พยายามจะชักชวนให้หญิงแปลกหน้าและคนอื่นๆที่เธอรู้จักมาอยู่ที่นี่ด้วยกันแต่หญิงแปลกหน้าก็บอกว่าลูกสาวสามารถไปอยู่กับพวกเธอที่เมืองได้ลูกสาวไม่ควรจะต้องมาอยู่ที่นี่ครับแต่ยังไม่ทันที่ทั้งสองคนจะคุยกันจบแม่ก็ได้เข้ามาพอดีพร้อมกับบอกให้ลูกสาวไปทำข้อสอบให้เสร็จจากนั้นแม่ก็พาลูกสาวเดินออกมาโดยเอาสัมภาระที่ลูกสาวเพิ่งจะเอาไปคืนให้หญิงแปลกหน้าออกมาด้วยพร้อมกับบอกลูกสาวว่าแม่ต้องเอาของนี่มาด้วยเพราะดูเหมือนว่าแขกของเราจะไม่ได้บอกความจริงกับเราเกี่ยวกับบาดแผลที่เธอได้มานั่นเป็นเพราะแม่ได้ตรวจสอบลักษณะของกระสุนที่หญิงแปลกหน้าโดนยิงกับที่เธอยิงแม่แล้วปรากฏว่ามันตรงกันนั่นแสดงว่าคนที่ยิงเธอไม่ใช่หุ่นจากนั้นแม่ก็พยายามถามลูกสาวว่าสรุปแล้วยังมีคนอื่นๆอยู่อีกไหมลูกสาวที่กำลังกังวลว่าจริงๆแล้วเรื่องมันเป็นอย่างไรกันแน่จึงตอบแม่ออกไปว่าหญิงแปลกหน้าไม่ได้บอกอะไรเลยครับจากนั้นลูกสาวก็ออกไปทำข้อสอบทั้งปรัชญาจิตวิทยาความรู้และสมรรถภาพร่างกายซึ่งดูเหมือนว่าผลสอบครั้งนี้ของเธอจะออกมาดูดีทีเดียวเพราะมันผ่านเกณฑ์ทุกอย่างเลยครับดังนั้นแม่จึงเก็บผลสอบของเธอเข้าลิ้นชักพร้อมบอกกับเธอว่าดีมากเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันว่าจะปรับปรุงอะไรได้อีกไหมจากนั้นแม่ก็มอบรางวัลให้กับเธอเป็นอุปกรณ์จับตัวอ่อนมนุษย์เพื่อให้เธอไปเลือกน้องชายออกมานั่นทำให้เธอดีใจมากที่จะได้มีคนอื่นนอกจากเธอเสียทีครับซึ่งเมื่อลูกสาวดำเนินการเร่งอัตราการเติบโตของน้องเสร็จแล้วเธอก็ออกมาหาหญิงแปลกหน้าพร้อมกับถามว่าทำไมต้องโกหกเรื่องกระสุนด้วยหญิงแปลกหน้าจึงถามลูกสาวกลับไปว่าแล้วได้เห็นจริงๆหรือเปล่าว่ามันเหมือนกันจริงๆตามที่แม่บอกนั่นทำให้ลูกสาวเริ่มสับสนว่าสรุปแล้วใครกันแน่ที่โกหกเธอครับดังนั้นในตอนที่แม่ชาร์จพลังงานอยู่ลูกสาวจึงลอบเข้าไปเอามือของแม่ที่เสียหายจากการถูกยิงออกมาแล้วก็เอามันไปใช้เข้ารหัสเพื่อเปิดตู้เก็บข้อมูลออกมาดูซึ่งเธอก็พบว่าแม่หลอกเธอครับเพราะกระสุนมันไม่ใช่แบบเดียวกันนั่นทำให้เธอเสียใจมากและนึกถึงคำพูดที่หญิงแปลกหน้าเคยบอกกับเธอว่าพวกหุ่นมันฆ่าคนและเผาทารกทั้งเป็นเมื่อนึกขึ้นได้เธอจึงลองไปค้นข้อมูลอื่นๆดูทำให้เธอพบว่าตัวอ่อนได้ถูกนำออกมาเลี้ยงแล้ว3ตัวซึ่งเธอก็คือรหัส03และเมื่อเธอเปิดตู้ดูเธอก็พบกับผลสอบของรหัส02ที่ไม่ผ่านเกณฑ์นั่นทำให้เธอตกใจมากและเข้าไปดูที่ห้องเผาจากนั้นก็ค้นหาบางอย่างว่ามันจะเป็นอย่างที่เธอคิดหรือไม่ซึ่งผลก็ออกมาว่าเป็นไปตามที่เธอคิดครับเพราะเธอเจอเศษกรามของมนุษย์ที่ถูกเผาไหม้ไม่หมดอยู่ในตู้เผาด้วยนั่นทำให้เธอทั้งเสียใจและผิดหวังมากจากนั้นลูกสาวก็กลับมานั่งอยู่หน้าห้องหญิงแปลกหน้าพร้อมกับบอกว่าแม่โกหกเธอทุกอย่างเมื่อหญิงแปลกหน้าได้ยินก็ชวนให้ลูกสาวหนีไปกับเธอตอนนี้เลยครับแล้วคอยตามคนที่เมืองมาช่วยตัวอ่อนและน้องชายเธอทีหลังแต่ทว่าลูกสาวก็บอกกับเธอว่าพรุ่งนี้น้องชายของเธอก็จะออกมาแล้วดังนั้นเธอจะรอเอาน้องชายไปด้วยจากนั้นค่อยให้คนอื่นๆที่เหมืองกลับมาช่วยตัวอ่อนทั้งหมดออกไปครับรุ่งเช้าขณะที่ลูกสาวกำลังพยายามจัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นสำหรับการเลี้ยงทารกอยู่จู่ๆแม่ก็เข้ามาหาเธอพร้อมกับถามว่าทำไมดูตื่นเต้นจังเธอจึงโกหกแม่ไปว่าเพราะเธอดีใจที่จะได้เจอกับน้องครับแล้วแม่ก็สอนเธอถึงวิธีการเลี้ยงและชงนมให้น้องจากนั้นก็ล็อกประตูขังเธอเอาไว้ในห้องทันทีแล้วก็เดินไปหาหญิงแปลกหน้าโดยเอาหนังสือที่มีรูปวาดออกมาและถามหญิงแปลกหน้าว่าข้างนอกนั้นยังมีอยู่อีกกี่คนและทำไมถึงจะต้องเอาลูกของเธอออกไปพบกับความทุกข์ทรมานข้างนอกนั้นด้วย
จากนั้นแม่ก็เปิดเสียงบันทึกที่หญิงแปลกหน้ากับลูกสาวได้คุยกันถึงแผนการหลบหนีในคืนนี้ให้ฟังพร้อมกับบอกหญิงแปลกหน้าว่าเธอจะเป็นแม่แบบไหนกันถ้าปล่อยให้ลูกไปมีชีวิตที่น่าสังเวชแบบนั้นลูกฉันรู้สึกดีกับเธอนั่นเลยทำให้ลูกฉันมองไม่เห็นตัวตนที่แท้จริงของเธอเมื่อพูดจบแม่ก็หันหลังไปทำอะไรบางอย่างแต่ทว่าหญิงแปลกหน้าก็รีบกระโดดเข้าล็อกคอพร้อมกับใช้แทงไม้แหลมๆที่เธอเคยลอบทำเอาไว้พยายามจะแทงแม่แต่ทว่าแม่ก็สามารถซ่อมแซมตัวเองพร้อมกับจับตัวผู้หญิงแปลกหน้าเอาไว้ได้ทันซึ่งในขณะเดียวกันนั้นเองดาลูกสาวที่โดนขังอยู่เธอก็พยายามหาทางออกจากห้องโดยการหาอะไรมาทุบกระจกแต่ทว่าก็ไม่เป็นผลครับและเมื่อเธอเห็นว่าสิ่งที่เธอหยิบมาคือถังไนโตรเจนเธอก็คิดอะไรได้บางอย่างจากนั้นก็ใช้มันฉีดไปที่กระจกซึ่งเมื่อเธอเห็นว่ามันเปราะแล้วเธอก็รีบโยนถังไนโตรเจนเข้าใส่ทันทีนั่นจึงทำให้กระจกแตกแล้วเธอก็ใช้ไฟเผาเครื่องตรวจจับเปลวไฟจนมันทำงานซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่แม่กำลังใช้นิ้วจิ้มลงไปที่บาดแผลของหญิงแปลกหน้าจนเธอต้องร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดดังนั้นเมื่อแม่เห็นว่าระบบตรวจจับอัคคีภัยทำงานแม่จึงรีบปล่อยหญิงแปลกหน้าไปพร้อมกับรีบเดินไปตรวจสอบด้านนอกทันทีครับซึ่งเมื่อแม่ตรวจสอบแล้วแม่ก็พบว่าไม่ได้มีไฟไหม้จริงๆแม่จึงรีบเดินออกตามหาลูกสาวทันทีดาลูกสาวนั้นเมื่อเธอทำให้สัญญาณดังแล้วเธอก็รีบมาหาหญิงแปลกหน้าเมื่อได้พบกันหญิงแปลกหน้าก็รีบบอกให้ลูกสาวไปกับเธอเดี๋ยวนี้แล้วค่อยกลับมารับน้องทีหลังครับซึ่งเมื่อได้ยินเสียงว่าแม่กำลังจะมาลูกสาวจึงรีบพาหญิงแปลกหน้าหลบหนีไปที่ประตูจากนั้นก็พยายามเปิดแต่ทว่าคำสั่งก็ถูกปฏิเสธครับโดยพวกเธอพบว่าตอนนี้แม่ตามมาทันแล้วซึ่งแม่ก็ได้บอกกับลูกสาวว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้สนใจอนาคตของใครนอกจากของตัวเองหรอกและน้องยังต้องการหนูนะแต่แล้วยังไม่ทันที่ลูกสาวจะได้ตัดสินใจอะไรหญิงแปลกหน้าก็รีบจับลูกสาวเข้ามาเป็นตัวประกันทันทีพร้อมกับบอกให้แม่เปิดประตูและห้ามขยับไม่เช่นนั้นเธอจะฆ่าลูกสาวทิ้งนั่นทำให้ลูกสาวกลัวมากพร้อมกับร้องไห้บอกให้แม่ช่วยเธอด้วยซึ่งเมื่อแม่เห็นเข้าและรู้ว่าหญิงแปลกหน้าคงจะทำมันจริงๆแม่จึงรีบเปิดประตูให้หญิงแปลกหน้าพาลูกสาวออกไปครับเมื่อหญิงแปลกหน้าลากพาลูกสาวไปได้สักพักเธอก็คอยปล่อยลูกสาวนั่นทำให้ลูกสาวโกรธและเสียใจมากที่หญิงแปลกหน้าทำแบบนี้กับเธอลูกสาวจึงพยายามจะเข้าไปทำร้ายแต่ทว่าก็โดนหญิงแปลกหน้าเล่นงานกลับมาพร้อมกับบอกให้ลูกสาวหยุดบ้าได้แล้วและอธิบายว่าถ้าไม่ทำแบบนี้จะหนีมาได้หรือยังไงจากนั้นก็บอกให้ลูกสาวรีบตามมาได้แล้วครับซึ่งลูกสาวก็ไม่รู้ว่าจะเอาอย่างไรต่อไปดีเพราะเธอไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเพื่อนนอกที่ว่างเปล่านี้เลยแถมถ้าจะให้กลับไปตอนนี้ก็ไม่กล้าดังนั้นทางเลือกที่มีก็คงเหลือแต่ต้องไปกับหญิงแปลกหน้าเท่านั้นครับระหว่างทางพวกเธอก็พบกับยานบินหญิงแปลกหน้าจึงรีบพาลูกสาวหลบเข้าไปซ่อนตัวอยู่ที่ดงข้าวโพดข้างหน้าซึ่งลูกสาวพบว่ายานบินมันทำหน้าที่รดน้ำให้กับข้าวโพดพวกนี้ครับแล้วลูกสาวก็พบกับเครื่องจักรทำการเกษตรขนาดใหญ่เธอจึงปีนขึ้นไปดูเมื่อหญิงแปลกหน้าเห็นเขาก็รีบฉุดให้เธอลงมาพร้อมกับบอกว่าเดี๋ยวพวกหุ่นก็มาเห็นเขาหรอกแล้วก็เล่าให้ลูกสาวฟังว่าก่อนหน้านี้อากาศมันเป็นพิษมากจนไม่สามารถหายใจได้ไม่มีต้นไม้ไม่มีอะไรเลยแต่แล้วจู่ๆพวกนี้ก็ปรากฏขึ้นมาพร้อมกับทุ่งข้าวโพดเมื่อ6เดือนก่อนเมื่อเราจบหญิงแปลกหน้าก็รีบพาลูกสาวมุ่งหน้าเดินทางไปจนกระทั่งมาถึงชายฝั่งซึ่งลูกสาวก็งุนงงมากพร้อมกับถามว่ามาที่นี่ทำไมแล้วเหมืองล่ะอยู่ที่ไหนแต่ทว่าหญิงแปลกหน้าก็ไม่ตอบอะไรพร้อมกับเดินไปเปิดตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งลูกสาวก็พบว่ามีหมามารอต้อนรับพวกเธออยู่ด้วยครับโดยเมื่อลูกสาวตามหญิงแปลกหน้าเข้าไปในนั้นก็พบว่าที่นี่ก็คือบ้านของหญิงแปลกหน้านั่นเองลูกสาวจึงถามกับหญิงแปลกหน้าว่าแล้วทุกๆคนอยู่ที่ไหนหญิงแปลกหน้าจึงบอกความจริงกับลูกสาวไปว่าเธอหนีออกมาจากเมืองเมื่อหลายปีก่อนทุกคนเป็นบ้านเนื่องจากความหิวโหยก็เลยทำร้ายกันจนตายไปหมดแล้วนั่นทำให้ลูกสาวถึงกับอึ้งและโกรธหญิงแปลกหน้ามากที่หลอกให้เธอหนีแม่มาเธออุตส่าห์เชื่อใจแท้ๆแต่หญิงแปลกหน้าก็บอกกับลูกสาวว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องผิดสักหน่อยที่จะเอาตัวเองให้รอดนั่นทำให้ลูกสาวโกรธมากขึ้นไปอีกแล้วก็ตรงเข้าไปทำร้ายเธอและบอกว่ากลับไปกันเถอะแต่หญิงแปลกหน้าก็กอดลูกสาวเพื่อปลอบให้เธอใจเย็นลงพร้อมกับบอกว่าทุกสิ่งที่ลูกสาวต้องการอยู่ที่นี่แล้วเราจะไม่กลับไปที่นั่นอีกที่นี่ปลอดภัยและเราจะอยู่ด้วยกันเมื่อลูกสาวได้ยินดังนั้นเธอจึงเสนอว่าเงินก็กลับไปอยู่กับแม่ด้วยกันจะดีกว่าเพราะเธอรู้ว่าต้องพูดกับแม่ยังไงแต่หญิงแปลกหน้าก็ไม่ยอมพร้อมกับบอกว่ามันยังมีหุ่นยนต์ตัวอื่นๆอยู่อีกไม่เข้าใจหรือไงและตอนนี้ก็อย่าเพิ่งคุยกันเลยไว้กินเสร็จมีแรงคิดค่อยว่ากันเมื่อได้ยินดังนั้นลูกสาวจึงเดินออกไปนั่งปลดปล่อยอารมณ์พร้อมกับร้องไห้กับสิ่งที่เธอหวังไว้ว่ามันจะมีอยู่จริงครับเมื่อหญิงแปลกหน้าทำอาหารเสร็จเธอก็ออกมาหาลูกสาวแต่ทว่าลูกสาวก็ไม่อยู่เสียแล้วครับ
ด้านลูกสาวเธอเดินทางกลับมาหาแม่เมื่อมาถึงเธอก็พบว่ามีหุ่นมากมายมาคอยคุ้มกันอยู่ที่ปากทางเข้าโดยเมื่อพวกมันเห็นเธอพวกมันก็เล็งปืนมาที่เธอทันทีเธอกลัวมากแต่ทว่าเธอก็พยายามพูดออกไปว่าเธอมาขอคุยกับแม่จากนั้นเธอก็พบว่าพวกมันเปิดทางให้เธอเข้าไปแต่โดยดีครับดังนั้นเมื่อเธอเข้ามาได้แล้วเธอก็รีบทำลายระบบเปิดปิดประตูลงทันทีจากนั้นก็หยิบหวานและเดินตรงไปหาแม่พร้อมกับจะขอดูหน้าน้องซึ่งแม่ก็บอกกับเธอว่ามาสิมาดูน้องใกล้ๆแต่ต้องวางอาวุธเอาไว้ข้างนอกนะนั่นทำให้เธอกลัวมากและบอกกับแม่ว่ามีหุ่นยนต์อยู่ข้างนอกเต็มไปหมดแม่จึงบอกกับเธอว่าก็เพื่อปกป้องที่นี่จากคนแบบหญิงแปลกหน้าถึงแม้ว่าหญิงแปลกหน้ากับลูกจะมาจากเผ่าพันธุ์เดียวกันแต่ลูกเหนือกว่าหญิงแปลกหน้าทุกอย่างเพราะมีแม่เป็นคนเลี้ยงมาและที่แม่ทำก็เพื่อสร้างมนุษย์ที่ดีฉลาดมีจริยธรรมมากขึ้นแม่ถูกสร้างมาให้เห็นคุณค่าของมนุษย์แม่ไม่สามารถทนเห็นพวกมนุษย์ทำลายตัวเองอย่างช้าๆได้ดังนั้นแม่จึงต้องเข้าไปแทรกแซงเพื่อที่จะได้ยกระดับคนที่สร้างแม่ขึ้นมาถึงแม้ว่าพวกคุณจะทำลายทุกสิ่งแต่มนุษย์จะเจริญรุ่งเรืองในโลกใบใหม่ที่พวกคุณสร้างเอาไว้รองรับบรรดามนุษย์ที่ยกระดับแล้วจากนั้นแม่ก็ถามเธอกลับไปว่าแม่สอนหนูทุกอย่างแล้วหนูคิดว่าแม่ล้มเหลวหรือหนูคิดว่าหนูพร้อมที่จะเป็นแม่แทนแม่แล้วซึ่งเมื่อลูกสาวได้ฟังเธอก็ขออุ้มน้องพร้อมกับถามแม่ว่าแล้วถ้าน้องไม่สมบูรณ์แบบอย่างที่แม่หวังไว้ล่ะแม่จะทำลายเขาเหมือนที่แม่เคยทำมาแล้วไหมจากนั้นเธอก็รีบอุ้มน้องหนีไปพร้อมกับปิดประตูหนีบขาแม่แล้วบอกกับแม่ว่าเธอจะไม่ยอมให้แม่ทำร้ายน้องถึงแม้ว่าน้องจะไม่สมบูรณ์แบบเหมือนเธอก็ตามซึ่งเมื่อเธอพาน้องออกมาได้แล้วเธอก็รีบไปขโมยปืนมาแล้วก็บรรจุกระสุนทันทีแต่ทว่าพวกหุ่นด้านนอกก็ดูเหมือนจะรู้ว่าเกิดเหตุพวกมันจึงพยายามที่จะเข้ามาข้างในกันให้ได้ครับด้านแม่ขณะที่เธอกำลังพยายามดึงขาออกจากประตูจู่ๆลูกสาวก็เอาปืนมาจ่ออยู่ตรงหน้าเธอพร้อมกับบอกให้แม่บอกพวกคุณข้างนอกให้หยุดหาทางเข้ามาในนี้ซะแม่จึงบอกกับเธอว่าแม่เป็น AI จิตสำนึกของแม่ปกครองทุกอย่างดังนั้นต่อให้ยิงแม่มันก็จะไม่มีประโยชน์อะไรและที่หนูกลับมาก็เพราะว่าแม่สอนให้หนูเป็นแบบนี้เพื่อที่พวกเราจะได้ช่วยกันเลี้ยงตัวอ่อนให้เติบโตขึ้นมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบด้วยกันลูกสาวจึงรีบพูดออกไปว่าเธอทำเองได้แม่สอนให้หนูต้องทำเองไม่ใช่เหรองั้นก็ให้หนูได้ลองทำสิให้โอกาสหนูแม่สอนหนูมามากพอแล้วเมื่อแม่ได้ยินดังนั้นจึงยอมถอนกำลังแล้วก็จับมือข้างที่เธอถือปืนเอาขึ้นมาจ่อที่ระบบของแม่พร้อมกับบอกเธอว่าหนูยังคงเป็นลูกของแม่ถ้าหนูอยากเจอแม่ซึ่งลูกสาวก็ตอบทันทีว่าไม่ทั้งสองจึงกล่าวลากันจากนั้นเธอก็ร้องไห้พร้อมกับยิงแม่ทิ้งทันทีครับเธอเสียใจมากแต่เธอก็เลือกแล้วที่จะเป็นแม่และเป็นผู้ดูแลเผ่าพันธุ์มนุษย์รุ่นใหม่ด้วยตัวของเธอเองไม่ว่าจะสมบูรณ์แบบหรือไม่ก็ตามครับจากนั้นภาพก็ตัดไปที่หญิงแปลกหน้าขณะที่เธอกำลังนั่งวาดรูปลูกสาวอย่างเศร้าซ้อยอยู่เธอก็ล้วงกระเป๋าแล้วก็พบกับอุปกรณ์ติดตามตัวที่แม่นำมาแอบซ่อนเอาไว้นั่นทำให้เธองุนงงมากแต่แล้วจู่ๆก็มีหุ่นยนต์ตัวนึงเดินเปิดประตูเข้ามาหาเธอซึ่งก็คือจิตวิญญาณของแม่ย้ายมาอยู่ที่หุ่นยนต์ตัวนี้แล้วนั่นเองครับซึ่งแม่ก็บอกกับเธอว่าคิดเหลือว่าลูกฉันจะอยู่ที่นี่แล้วคิดเหลือว่าอย่างเธอจะมาแทนที่ฉันได้แล้วเคยสงสัยไหมว่าแม่เธอเป็นใครจำแม่ตัวเองได้ไหมและคิดบ้างไหมว่าทำไมยังมีชีวิตรอดมาได้ทั้งที่คนอื่นไม่รอดซึ่งราวกับว่ามีคนมาคอยปกป้องเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างจนกระทั่งถึงตอนนี้ที่งานนั้นสำเร็จลงแล้วจากนั้นแม่ก็ปิดประตูทันทีครับด้านลูกสาวหลังจากที่ร้องเพลงที่แม่เคยร้องกล่อมเธอจนน้องหลับไปแล้วเธอก็เดินเข้าไปยังห้องตัวอ่อนแล้วก็ยืนคุ้นคิดอยู่พักหนึ่งก่อนที่จะมองตรงไปข้างหน้าด้วยสายตาแห่งความมุ่งมั่นที่จะทำมันให้สำเร็จให้จงได้ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ I Am Mother หุ่นเหล็กโลกเรียกแม่ซึ่งหลังจากที่ได้ดูจบไปแล้วก็ทำให้เรารู้ว่าหญิงแปลกหน้านั้นก็คือมนุษย์หมายเลข01นั่นเองเพราะว่าวันเริ่มต้นที่เอาตัวอ่อนหมายเลข01ออกมาจนถึงปัจจุบันก็คือวันที่ 13,867 หรือทหารเป็นอายุคนก็จะประมาณ 37-38 ปีซึ่งคิดว่าก็น่าจะเป็นเธอนั่นแหละครับแล้วส่วนตัวผมก็คิดว่าเธอก็คงโดนแม่กำจัดหลังจากที่บรรลุวัตถุประสงค์แล้วโดยวัตถุประสงค์ในชีวิตของหมายเลข01สำหรับผมคิดว่าอาจจะเป็นไปได้2แบบอย่างแรกก็คือแม่ลองส่งเธอออกไปให้มนุษย์เลี้ยงแล้วปรากฏว่ากลายเป็นคนชั่วหรือไม่สมบูรณ์แบบนั่นเองจึงทำให้รุ่นต่อๆไปต้องนำมาเลี้ยงเองหรือ2เธอคือตัวทดสอบสำหรับเอาไว้ทดสอบการตัดสินใจให้กับหมายเลข03ว่าหมายเลข03เธอจะมีความคิดหรือมีความสมบูรณ์แบบอย่างที่แม่ต้องการเพื่อเอาไว้สำหรับที่จะเป็นแม่ให้แก่มนุษยชาติรุ่นต่อไปได้หรือเปล่านั่นเองครับก็คิดว่าน่าจะประมาณนี้นะฮะ
เอาเป็นว่าถ้ายังสงสัยตรงไหนก็สอบถามมาได้นะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ